รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเมนูของเราในวันนี้คือยังไงเอ่ยคือด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมีแต่หน้าร้อนร้อนมากร้อนที่สุดการดื่มน้ำหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่คนแบบชื่นชอบมากคือเย็นเย็นหวานหวานโคลาเย็นหวานนะจ๊ะแต่การที่จะซื้อน้ำหวานมาเสร็จแล้วอ่ะกินแค่เอามาใส่น้ำแข็งกินอ่ะมันก็จะธรรมดาเกินไปเราก็เลยเลือกที่จะเอาน้ำหวานที่เราซื้อมาเนี่ยมาทำแพนเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำแพนเค้กโคลากันคือเอาเจ้าโคลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะเป็นโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลเฮ้ยเอามาทำเป็นแพนเค้กแล้วก็มาทำเป็นคัสตาร์ดโคลาด้วยโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดโคลาอยู่ในเมนูเดียวกันอันนี้คือเนื้อแพนเค้กเราก็จะแบบหอมๆกลิ่นโคลาเลยเนื้อแพนเค้กจะมีกลิ่นโคลาโอ้โหคือสูตรของเราอ่ะเราจะทำเป็นแบบเหมือนฟลัฟฟี่เดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวขึ้นฟูด้วยโอ้แบบที่เขายิดๆเอาเหรอใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะระหว่างพ่อลูกพี่น้องครับผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนที่จะเริ่มทำอาหารครับผมเราจะมีเกม1 เกมค่ะใช่ครับแข่งกันเสร็จแล้วคนแพ้จะต้องเป็นคนทำอาหารคนชนะจะมีสิทธิ์สั่งทุกอย่างในเมนูนั้นมันก็สั่งตามสูตรนั่นแหละแหมอ่ะพูดถึงเกมในวันนี้ดีกว่าครับไม่รู้เอาไม่รู้เหมือนกันเหรอครับมาความน่าสนใจของฟู้ดไฟโตตอนนี้คือเราจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์โดยที่พิธีกรทั้ง2 คนไม่มีใครรู้เลยว่าเกมที่เขาจะเล่นวันนี้คือเกมอะไรเกมความสามารถเฮ้ยอีกแล้วเหรอไม่บอกไม่บอกโอ้ยไม่มีเลย2 คนมาเริ่มเลยดีกว่าครับมาเป็นเกมแบบไหนคะวันนี้ทายชื่อจังหวัดจากรูปภาพ Oh my god 77จังหวัดนี่อยู่ในหัวผมพูดเลย77ใช่ไหมตอนนี้หรือ78หรือ79วะตอนนี้จังหวัดมีกี่จังหวัดอ่ะ77น่ะอ๋อเหรอบอกแล้วน่าอายจังเลยแค่จำนวนจังหวัดยังสับสนขนาดนี้เกมนี้จะรอดไหมล่ะครับเนี่ยจริงเหรอ77จริงเหรอ77จริงเหรอเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็คือเกมทายชื่อจังหวัดจากรูปภาพนั่นเองครับใครที่แพ้ก็เตรียมทำอาหารคนเดียวได้เลยไปเอาใจช่วยทั้ง2 คนกันครับพร้อมพร้อม3 2เริ่มมากหอยมหาสารคามฮะผิดอะไรมุกดาหารเรากดเราต้องได้ดิเราขอโทษเราต่อให้มุกดาหารถูกต้องแค่ภาพแรกคุณนานาก็ชนะไปซะแล้วนะครับต่อไป1 2 3ยะลาเฮ้ยนี่มันยาลาไม่ใช่ยาลาเอาจริงนะเฮ้ยดิเอาละครับ1 ต่อ 1แล้วครับพร้อมไปคุณไม่เกี่ยวนายกแต่คุณนานานี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับนี่ตัดทันแปลว่าเราชนะไงเราชนะแล้ว2-1 2-1แล้ว โอ้โหอันนี้ตัดสินข้อนี้ตัดสินนะครับ3 2 ไปเฮ้ยอันนี้อะไรนะทำไมสองพี่น้องถึงคิดนานจังเชียงใหม่ใหม่ยังไงใหม่ไงฝรั่งปะเนี่ยเขาก็มาอย่างนี้ตลอดอ่ะคุณนานาเป็นผู้ชนะนะครับไอ้ที่ต้องมากับดวงนะโอ้พูดอย่างนี้เสียหายอ่ะเจเจเป็นผู้ชนะจากการทายคำใช่ไหมเชียงใหม่นะครับแล้วก็กุ่นไฟกุ่นอะไรวะอ่ะเมนูของเราในวันนี้คือยังไงเอ่ยคือด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมีแต่หน้าร้อนมากร้อนที่สุดการดื่มน้ำหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่คนแบบชื่นชอบมากคือเย็นหวานซ่าหวานซ่าแต่การที่จะซื้อน้ำหวานมาเสร็จแล้วอ่ะกินแค่เอามาใส่น้ำแข็งกินอ่ะมันก็จะธรรมดาเกินไปมันทั่วไปคนธรรมดาใช่ไหมฮะเราก็เลยใช่เราเป็นคนธรรมดาเราก็เลยเลือกที่จะเอาน้ำหวานที่เราซื้อมาเนี่ยมาทำแพนเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำแพนเค้กโคลากันคือเอาเจ้าโคลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะเป็นโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลเฮ้ยเอามาทำเป็นแพนเค้กแล้วก็มาทำเป็นคัสตาร์ดโคลาด้วยโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดโคลาอยู่ในเมนูเดียวกันใช่โดยที่ไม่มีน้ำตาลเมนูอะไรนะครับแพนเค้กโคลาค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันนะครับเมนูวันนี้ขอเสนอแพนเค้กโคลาเมนูที่ขึ้นชื่อว่ากินกับอะไรก็อร่อยโดยในวันนี้เราจะใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลามาเป็นส่วนผสมในการทำแป้งและซอสกันครับรสชาติจะหวานชุ่มนุ่มลิ้นและซาบซ่านขนาดไหนจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับขั้นตอนแรกในการทำแพนเค้กของเราเนี่ยนะคะวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยด้วยการใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะนี่เลยครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง PFM นะครับถ้าเป็นแป้งอเนกประสงค์นี่ก็คือจะเป็นตรากบแบบนี้สีเขียวแบบนี้เลยนะครับอ่ะเทใส่ลงในอ่างผสมได้เลยใช่ไหมครับใช่ได้เลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนอ่ะเทดดี้ทำต่อเบกกิ้งโซดาและผงฟูครับผมอ่ะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับใส่ส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันแล้วคนเข้าด้วยกันวันนี้มานำเสนอตัวนี้ค่ะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเนี่ยปกติถ้าซื้อมาขวดนี้เนี่ยนะใส่โซดากับน้ำแข็งก็จะกลายเป็นโคลาสดชื่นมากๆโดยที่ไม่มีน้ำตาลแล้วแต่ซื้อมาขวดหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องใส่โซดาอย่างเดียวหรอกเอามาทำแพนเค้กก็อร่อยนะนี่ครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยอันนี้คือเนื้อแพนเค้กเราก็จะแบบหอมๆกลิ่นโคลาเลยเนื้อแพนเค้กจะมีกลิ่นโคลาโอ้โหอ่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ของเหลวตามลงไปก่อนนะครับอ่ะมีอะไรบ้างสูตรนี้ไข่ไก่2 ฟองนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคกลิ่นวานิลาชนิดนั้นนิดหนึ่งมันจะความรู้สึกเหมือนโฟลว์นวลๆใช่มีโคลาก็ต้องมีไอติมวานิลาประมาณนั้นอ่ะนมสดค่ะนมสดนะครับคุณไม่ช่วยผมคนเหรอไม่วันนี้คุณแพ้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหลังจากใส่นมสดเหลือเนยละลายไว้นะคนก่อนเลยยอมรับชะตากรรมไปนะครับคุณเท็ดดี้โอ้หอมนะแน่นอนโอ้สีสันสวยงามนะครับทำแบบนี้แล้วเราแป้งเราทำเก็บไว้ได้ไหมครับจันเก็บได้ยิ่งถ้าเกิดทำเสร็จแล้วอะค่ะคุณสามารถเก็บไว้อย่างต่ำๆครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยมาถึงทำเก็บไว้กินมันอื่นนะคือสูตรของเราอ่ะเราจะทำเป็นแบบเหมือนฟลัฟฟี่เดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวขึ้นฟูด้วยแบบที่เขายืดทิศเอาเหรอใช่พอเข้ากันแล้วใช่ไหมเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนะคะ ก็ต้องมีไขมันเข้าไปช่วยหน่อยนะจากนั้นพักส่วนผสมนี้ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะให้เทดดี้ตีไข่ขาวพักส่วนผสมอันนี้ไว้นะครับสังเกตดูเนียนแบบนี้เลยนี่ครับการจะทำให้เนื้อแพนเค้กของเรานุ่มฟูครับผมเราจะทำให้มันฟูด้วยไข่ขาวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาไข่ขาวอุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะตีในอ่างผสมสังเกตอ่างผสมต้องสะอาดเพิ่มตัวช่วยด้วยการใส่ครีมออฟทาท่าลงไปเทดดี้ตีเลยใช่ไหมครับตีเลยไฟความแรงนี่คือปื๊ดเลยนะปื๊ดเลยปื๊ด3 นาทีโดยประมาณแบบนี้เลยคือได้ที่แล้วเบรกให้ดูแล้วก็ต้องโชว์ให้ดูด้วยแบบนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไข่ขาวของเราที่ตีฟูเนี่ยนะคะมาโฟกับตัวแพนเค้กของเราที่เราทำไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปจี่ในกระทะกันค่ะเราอุ่นกระทะนิดนึงนะแต่แน่นอนนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทอดหรือจะผัดเนี่ยแนะนำเลยต้องเลือกน้ำมันที่มีคุณภาพนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ใช้แปรงซิลิโคนเนาะทาให้ทั่วบริเวณกระทะนะครับจริงๆกระทะก็มีสารเคลือบอยู่แล้วล่ะแต่เราต้องการให้แบบมันไม่ติดแน่ๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาเจ้าไข่ขาวของเราตีฟูเนี่ยนะคะใส่ลงไปนาทำให้นะเฮ้ยแหมเห็นแก่กุนเชียงใหม่แล้วเนี่ยเชียงใหม่ไม่เอาฮาใช่ไหมครับเนี่ยโอเคด้วยความที่เราอยากเก็บอากาศเอาไว้ให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บอากาศไว้จากไข่ขาวเราก็จะตักแล้วยกอย่างนี้เหมือนแบบตะล่อมใช่ไหมโอเคครับเราจะวางพิมพ์ลงไปก่อนครับแล้วก็ตักลงไปนะครับเอา2 อันเลยสิเฮ้ยคุณโลภเฮ้ย1 กระบวยไม่พอนะเนี่ยพอเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหน่อยนึงเขาจะฟูขึ้นมาเองใช่ไหมถ้าคุณใส่นะคุณใส่กระบวยครึ่งก็ได้ถ้าเกิดพิมพ์เนี่ยนะคะใช้พิมพ์แบบเทดดี้ที่เทดดี้ใช้อยู่เนี่ยสามารถทาไขมันข้างในได้จะใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะกระบวยครึ่งนะใส่ลงไปเลยอันนี้แถมให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เท่ากันคุณตักไม่เท่ากันจริงๆเท่ากันแล้วไม่เป็นไรคุณเบี้ยวแล้วล่ะจากนั้นปิดฝา5 นาที5 นาทีต่อข้างโอเคหนาอย่างนี้ระหว่างรอเทดดี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคัสตาร์ดโคล่ากันดีกว่าโอ้โหโอเคครับแป้งแพนเค้กกลิ่นโคล่าหอมๆก็ใกล้จะได้ที่แล้วละครับขอพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาลงมือทำน้ำซอสกันครับเวลาเราทานแพนเค้กนี่ปกติเราจะไม่มีแพนเค้กเปล่าๆอยู่แล้วนี่เหมือนวานิลาซอสคัสตาร์ดซอสวันนี้คืออะไรครับโคล่าคัสตาร์ดซอสเหรอใช่เราอยากได้กลิ่นหอมๆจากวานิลาก็ใส่เป็นวานิลาน้ำแป้งข้าวโพดนิดหนึ่งค่ะแป้งข้าวโพดนี่คือยังไงครับช่วยเขาเป็นทรงเป็นซอสได้ง่ายขึ้นแป้งข้าวโพดนะครับขั้นตอนการทำถ้าเกิดใส่เสร็จแล้วไม่อยากให้เป็นลูกก็คือใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตรงกลางกลับมารับชมกับการทำเมนูแพนเค้กโคล่ากันต่อในช่วงที่2ของรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้นำแป้งแพนเค้กลงไปในกระทะแล้วนั้นระหว่างที่รอแป้งสุกเราก็จะมาทำซอสกันนะครับเวลาเราทานแพนเค้กนี่ปกติเราจะไม่มีแพนเค้กเปล่าๆอยู่แล้วนี่เหมือนวานิลาซอสคัสตาร์ดซอสวันนี้คืออะไรครับโคล่าคัสตาร์ดซอสเหรอใช่โอ้ยเขาสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆซื้อมาขวดเดียวคุ้มมากๆโอเคเราจะใส่เจ้านี่เลยลงไปก่อนน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคล่าสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเราใส่ตัวนี้ให้ที่เหลือเทดดี้ใส่นะได้ครับ โคล่าหอมๆแล้วนะครับใส่นมลงไปค่ะอ่ะที่เหลือไปใช้ดีแล้วนะนาไม่ทำแล้วนะอ่ะอีซี่มากจากนั้นนะครับเราอยากได้กลิ่นหอมๆจากวานิลาก็ใส่เป็นวานิลาน้ำไข่ไก่2ฟองครับเนี่ยยืนอยู่แท้ๆไม่ช่วยกันผมไม่เข้าใจวันหลังก็เล่นเกมให้ชนะสิครับแป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะแป้งข้าวโพดนี่คือยังไงครับช่วยเขาเป็นทรงเป็นซอสได้ง่ายขึ้นค่ะแป้งข้าวโพดนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำอ่ะถ้าเกิดใส่เสร็จแล้วไม่อยากให้เป็นลูกอ่ะก็คือใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตรงกลางแล้วก็มีแป้งเข้าไปใช่ไหมใช่พร้อมนะครับคนจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะนำขึ้นตั้งเตานะครับเป็นแบบตุ๋นเนาะใช่เราตุ๋นเอาละเราก็ต้องคอยคนเรื่อยๆไม่น่าล่ะคุณถึงไม่ทำเพราะว่าส่วนผสมนี้มีทั้งแป้งแล้วก็มีทั้งไข่ด้วยค่ะถูกไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มสุกก็จะเริ่มข้นเนาะโอเคโอ้นี่ดูสิครับความสำเร็จอันนี้ถ้าฟองอากาศมาอย่างนี้คือได้แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวฟลิปอ๋อเรายกมาตรงนี้เลยไหมได้โอเคขออนุญาตยกเตานะครับขั้นตอนนี้น้องๆหนูๆไม่สมควรทำเองที่บ้านนะครับตาดาว้าวหอมนะครับสุกแบบนี้มานะแล้วเราก็พลิกด้านเขาอย่างนี้1อันที่2โอเคจากนั้นเราก็ปิดฝาต่ออีกนิดนึงในส่วนของซอสของผมนะสังเกตดูเริ่มข้นแล้วนะครับข้นแล้วใช่ไหมข้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะเดือดยังตรงกลางเดือดยังไม่บอกฮะแปลว่าอะไรทีนี้ยังไม่เดือดแต่ร้อนแล้วแต่ร้อนเดือดนะต้องให้เดือดก่อนถ้าเดือดปุ๊บไหม้นะไม่คนเรื่อยๆสิคะโอเคต้องขยันหน่อยนะครับคุณเท็ดดี้โอเคแบบนี้เลยนะครับเดือดแล้วปิดไฟครับยกลงมาเลยเดี๋ยวเราจะเอาแพนเค้กของเราใส่จานเสิร์ฟเหมือนกันโอ้ทำตั้งนานนะเหยียดนิดเดียวเหรอแบ่งส่วนหนึ่งใส่ผมคนจนกล้ามขึ้นเลยนะครับแบ่งส่วนหนึ่งใส่จานเสิร์ฟแล้วก็ส่วนหนึ่งใส่เหยือกค่ะโอเคครับได้ครับคุณเนี่ยนะมันท้อใจเดี๋ยวใส่เลยไหมแล้วเดี๋ยวค่อยวางแพนเค้กได้มันน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ยคงต้องตั้งไฟรอไว้สักครู่เพื่อความเข้มข้นของซอสระหว่างนี้เราก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับเอาละครับซอสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแพนเค้กของเราพลิกปุ๊บก็อีกด้านหนึ่งก็สุกแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วครับแม่จะอลังการขนาดไหนซอสหอมๆของเราเลยนะตบได้ไหมแบบว่าอาร์ตอ่ะไม่เอาจะตบเหรอเนี่ยคนปิดกั้นจินตนาการอ่ะกลับมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูแพนเค้กโคล่าตอนนี้น้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับแป้งแพนเค้กหนานุ่มของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันได้เวลาจัดเสิร์ฟลงจานและจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันครับเอาละครับซอสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแพนเค้กของเราพลิกปุ๊บก็อีกด้านหนึ่งก็สุกแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วครับแม่จะอลังการขนาดไหนเราจะเอาตัวแพนเค้กของเราออกมาก่อนถ้าดึงไม่ออกนี่ร้องไห้เลยนะพูดอย่างเงี้ยเครียดนะดันเขาแบบนี้1ชิ้นของเราเสิร์ฟชิ้นเดียวหรือ2ชิ้น2สิคุณทำไมล่ะทำ2ชิ้นเสิร์ฟชิ้นเดียวอ๋อเหรอผิดหวังเลยความเด้งนั้นดูสิกดแล้วกลับมาที่เดิมอ่ะ สุกชัวสุกแน่ๆสุกแน่ๆอันนั้นหยิบเลยนะสองชิ้นทีนี้จะวางซอสก่อนไหมวางซอสไว้ตรงทีนี้ราดซอสไว้ข้างก่อนครับนี่ซอสหอมของเราเลยนะผมตบได้ไหมแบบว่าอาร์ตอ่ะไม่เอาจะตบเหรอเนี่ยมันติดกั้นจินตนาการอ่ะคนไม่ดีเนี่ยมันทิ้งไว้เมื่อกี้มันโอเวอร์คุกผมบอกให้ยกลงแล้วคุณไม่ยกลงอ๋อเราอีกทีนะแพนเค้กชิ้นที่1แพนเค้กชิ้นที่2โอ้โหแล้วต้องทานคู่กับอะไรอีกไหมครับมีซอสวางจากนั้นเรามีวิปครีมเย็นๆเลยแล้วก็มีสาระแหน่ช่อสวยๆช่อหนึ่งนะวางมีสีเขียวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับแพนเค้กโคล่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแพนเค้กโคล่าแป้งเด้งดึงนุ่มฟูทานคู่กับโคล่าคัสตาร์ดซอสทำให้เมนูอบอวลไปด้วยกลิ่นโคล่าเพิ่มอรรถรสในการรับประทานได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการเอาเจ้าโคล่ามาทำเมนูแสนอร่อยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอกจากจะชงดื่มแล้วเนี่ยนะเอามาทำแพนเค้กก็อร่อยไม่แพ้กันเลยครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสนุกแบบไม่จำกัดเลยนะครับกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับติดตามชมกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูแพนเค้กโคล่าเมนูสุดสร้างสรรค์ที่นำน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคล่ามาใช้เป็นส่วนประกอบดูแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะครับยังไงก็ลองนำกลับไปทำตามกันดูนะครับเขาบอกเขาจะทำอันนี้ผมพยายามจะทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันยุบช่วยเขาก่อนขั้นตอนเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยเขาผมก็ทำได้เนี่ยคือแค่ตะล่อมเนี่ยคุณก็เนี่ยจบแล้วเท็ดดี้กระทะไหมรอแป๊บนึงปิดไปแล้วเมนูของเราในวันนี้คือกะละแมของเราวันนี้มี2รสเป็นรสกาแฟกับรสชาไทยขั้นตอนการทำกะละแมของเราเนี่ยนานาจะทำเป็นกะละแมกาแฟที่จะทำเป็นกะละแมชาไทยแต่เราจะมาทานด้วยกันได้ที่ใส่ถุงเดียวกันได้เวลากินกะละแมของเรา2คนก็จะได้กินทั้งกะละแมชาไทยกับกะละแมกาแฟของเขาเรียกว่าทูโทน2รสชาติ